สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้นะคะก็จะมารีวิวน้องกระเป๋านะคะหลุยส์วิตตองนะคะซึ่งเป็นรุ่นที่ค่อนข้างหายากแล้วก็เป็นแรร์ไอเทมหนึ่งของหลุยส์วิตตองนะคะก็มาเริ่มกันเลยค่ะเขาก็จะมาพร้อมกับถุงกระดาษแบบนี้นะคะตอนนี้ก็คือเป็นสีนี้มาสัก 2-3 ปีได้มั้งคะถ้าจำไม่ผิดเนาะแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าเป็นรุ่นอะไรนะคะก็ข้างในก็จะเป็นแบบนี้นะคะก็จริงๆแล้วเนี่ยถ้าเราอยากต้องการให้ SA เขาห่อนะคะก็แจ้งเขาได้เลยว่าห่อเป็นแบบกิฟต์เป็นของขวัญ นะคะก็เขาก็จะมาพร้อมกับริบบิ้นสีส้มนะคะแล้วก็สกรีนตรงนี้เป็นสีริบบิ้นสีน้ำเงินแล้วก็สกรีนตรงนี้เป็นสีส้มกล่องสีออกส้มอิฐนะคะแล้วก็จะมีการ์ดเล็กๆตรงนี้ค่ะซึ่งให้เราสามารถเอาไปเขียนเป็นการ์ดอวยพรได้นะคะแบบนี้นะคะข้างหน้าก็จะเขียนลูอิสตองนะคะพอเรามีที่เปิดตรงนี้นะคะเราก็หยิบออกมาก็จะเป็นลักษณะซองของขวัญ นะคะเล็กๆน่ารักมากเลยข้างในก็ไม่มีอะไรค่ะก็คือเป็นกระดาษเปล่านะคะเป็นการ์ดเปล่าซึ่งเขาก็ให้เราไปเขียนนะคะหรือใครจะซื้อเป็นของขวัญอะไรเงี้ยก็สามารถเขียนได้นะคะซึ่งบอกเลยว่าเขาดีเทลเขาน่ารักมากนะคะเราก็ยัดเข้าไปเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวโบนะคะก็เหมือนเดิมนะคะก็ผูกมาเป็นแบบนี้นะคะกล่องรุ่นใหม่ส่วนใหญ่เขาจะไม่ใช่แบบเปิดปิดแล้วนะคะเขาจะเป็นลักษณะแมกเนตปิดเปิดแล้วก็สามารถพับไปได้พับเก็บได้นะคะแน่แน่แล้วก็จะเป็นลักษณะอันนี้จะเป็นแมกเนตปิดอย่างเงี้ยนะคะซึ่งกล่องก็จะพับเก็บได้นะคะกล่องเป็นแบบนี้นะคะวัสดุอะไรเหมือนเดิมเลยค่ะก็คือไม่ต่างจากรุ่นเก่าเลยนะคะท่าดาเขาก็จะมีในกล่องก็จะมีเชือกตรงนี้ให้ดึงสำหรับพัดลงมาค่ะข้างหน้าข้างขาข้างหลังลิปบิ้นเขาก็จะสีสวยมากเลยแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นแบบสกรีนนูนออกมานะคะว่าหลุยส์วิตตองนะคะท่าดามาลุ้นกันเลยค่ะว่าจะเป็นรุ่นอะไรนี่เลยก็คือถุงผ้าเขาจะมาจริงๆแล้วถุงผ้าจะมีการ์ดแบบนี้ซึ่งก่อนหน้านี้ก็ได้กระเป๋าตังค์มาก็ไม่เหมือนกันเนาะมันจะคนละคือลักษณะคนละแบบตรงนี้เขาก็จะมีเขียนรุ่นนะคะเห็นแล้วใช่ไหมคะว่ารุ่นอะไรนี่ค่ะทุกคนมันคือรุ่นนาโนโนเอนั่นเองตาดาน่ารักไหมคะทุกคนก็คือถุงผ้านะคะเหมือนเดิมก็จะมีการ์ดมาแต่สิ่งที่แตกต่างก็คือว่าอันเนี้ยเขาเพิ่งมาแปะระยะหลังก็ไม่แน่ใจเพราะก็ไม่ได้เข้าช็อปหลุยในไทยประมาณกับ2ปีแล้วอะค่ะเนาะเพราะว่าใบที่ได้มาไอ้มินิพอร์เช่ก็ได้ที่เกาหลีนะคะข้างในก็เหมือนกันค่ะไม่มีอะไรแปลกเลยตรงนี้ก็ยังเป็นMade in Indiaอยู่นะคะถุงผ้าก็จะสีเดิมเหมือนเดิมเลยนะคะสีออกครีมไข่ไก่แล้วมาดูที่น้องกระเป๋าจะบอกว่าไซส์น้องเล็กมากแต่ไม่รู้เอาใส่หวัดไปไว้ไหนจำไม่ได้ว่าเอาใส่หวัดไปไว้ไหนนะคะเลยได้วัดให้ดูเนาะเนี่ยค่ะคือน้องก็น่าจะไซส์ประมาณฐานกว้างน่าจะประมาณกี่เซนล่ะเดี๋ยวจะบอกรายละเอียดไซส์ใต้ข้อความกล่อง YouTube ไว้ให้น้องว่าน้องกี่เซนนะคะก็เรามาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นด้านหลังนะคะด้านหลังสายเนี้ยออกมานะคะมันเป็นสายรูดอันนี้จะเป็นด้านหน้าของน้องนะคะซึ่งต้องบอกก่อนว่าจริงๆอยากได้นาโนสปีดี้นะคะแต่ว่ารุ่นนั้นคือของหายากมากแล้วในช็อปที่ตามพวก IG อ่ะเขาราคาขึ้นโดดไปเกือบ 50,000 แหละนะคะซึ่งก็ว่ามันราคาสูงมากๆนะคะถามว่าจริงๆก็อยากได้รุ่นนั้นเพราะมันมี10แต่ว่าพอ SA บอกว่ารุ่นนี้มีของก็เลยรู้สึกว่าจริงๆมันก็น่ารักเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยไปลองดูที่ช็อปมันก็แบบน่ารักดีก็เลยแบบอ่ะจัดมาละกันเนาะซึ่งตัวเนี้ยเขาจะเป็นแคนวาสนะคะแล้วก็จะมี
เขาไฮก็คือตรงสายลู่นะคะตรงของข้องบนนี้นะคะแล้วก็สายด้านข้างแล้วก็คลิปตรงตูดกระเป๋าที่เหลือก็จะเป็นแคนวาสหมดเลยนะคะซึ่งข้างในนะคะเขาจะมาพร้อมกับการ์ดเหมือนเดิมของลุยส์วิตตองก็จะมีการ์ดนะคะมีการ์ดแบบนี้แล้วก็มีรหัสสินค้านะคะแล้วก็ด้านในเห็นไหมคะจะไม่มีพ็อกเก็ตอะไรเลยจะเป็นที่โล่งๆเลยอะค่ะแล้วก็จะมีเดทโค้ดตรงนี้นะคะเดทโค้ดของรุ่นนี้จะอยู่ด้านในตรงนี้นะคะก็คือแล้วก็จะมีในส่วนของตรงนี้ที่เขียนว่าเห็นกันไหมเลยลุยส์วิตตองเมดอินฟรานซ์นะคะก็มีแค่นี้เลยค่ะข้างในจะมีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็แคนวาสของรุ่นนี้ก็จะมีในส่วนของตัวสายนะคะอย่างที่บอกตัวนี้นะคะแล้วก็ตัวที่เป็นป้ายนะคะแล้วก็ในส่วนของตัวที่เป็นเดทโค้ดนะคะที่เป็นแคนวาสนะคะสายหูหิ้วนะคะซึ่งไม่แน่ใจว่าเอาสายป้ายไปไว้ไหนเดี๋ยวขอดูแป๊บนึงเนาะเพราะว่าจะได้รู้ว่าสายเท่าไหร่เนาะจริงๆมันแบบคือตอนแรกก็ลังเลอยู่นะคะว่าแบบจะจับน้องดีไหมน้องจะแบบเล็กหรือใหญ่แค่ไหนคือเขาผ่าใส่วันไม่เจอไม่รู้ไปวันไหนเนาะก็เดี๋ยวจะใส่ไว้ใต้คอมเมนต์ละกันนะคะทีนี้ในส่วนของตัวหูนะคะเรามาดูอินดีเทลกันอยู่ก่อนของหูเขานะคะเขาก็จะมีเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคือเป็นคาวไฮยันถึงก้นเลยนะคะซึ่งตรงก้นเขาจะเป็นลักษณะสีพื้นผ้ามีคาวไฮอยู่รอบตรงนี้นะคะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นคาวไฮก็จะมีรอยต่อตรงนี้ที่เป็นหูนะคะสำหรับเย็บหูขึ้นมานะคะแล้วก็ด้านนี้ก็จะเป็นคาวไฮกลิ่นหอมมากกลิ่นหอมหนังมากค่ะคือเขาเรียกว่าอะไรนะซิกเนเจอร์ของหลุยส์เวลาเราซื้อกระเป๋าใหม่ๆมากลิ่นของหนังอะมันจะหอมมากๆเลยคือแบบมันเป็นกลิ่นเฉพาะอะค่ะซึ่งก่อนหน้านี้กับซื้อเป็นลายดามิเย่นะคะก็คือลายตารางมังฮอตกลิ่นเขาก็จะอีกแบบนึงซึ่งอันนี้มันก็จะกลิ่นออกกลิ่นหนังกว่าเพราะรุ่นนั้นเขาจะเป็นหนังฟอกแล้วแต่เนี้ยมันจะเป็นหนังธรรมชาติที่ยังไม่ได้ฟอกซึ่งเวลาเราใช้ไปเรื่อยๆมันจะสีคล้ำขึ้นเป็นเหมือนสีน้ำผึ้งก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นเสน่ห์ของหลุยส์จริงๆแล้วไม่เคยมีกระเป๋าที่เป็นคาวไฮแบบนี้เลยต้องบอกก่อนเพราะว่าเป็นคนที่กลัวเรื่องของความสม่ำเสมอของสีคาวไฮตรงนี้มากแต่ว่าคือก็อยากมีไว้หนึ่งใบเนาะที่มันเป็นแบบว่าเป็นซิกเนเจอร์ที่เป็นคลาสสิกแล้วจริงๆรุ่นนี้ก้นคว้างหายากแล้วก็นาโนสปีดี้ก็ยิ่งหายากกว่านะคะคือมีของก็เลยรีบจับจองมาก่อนเนาะแล้วก็ในส่วนของน้องกระเป๋านะคะเขาก็จะมีหูแบบนี้นะคะซึ่งสายหูเนี่ยเขาจะเป็นอะไรเขาจะเป็นสีทองนะคะเนี่ยสีทองเขาจะมีเย็บตรงเนี้ย2จุดนะคะแล้วก็ยานแนวตรงนี้ออกจะสีแดงนิดนึงนะคะสายตรงนี้ก็คือเวลาเราใช้น้องไปมันก็จะนิ่มขึ้นนะคะเพราะเราจะต้องรูดให้มันเป็นแบบขนมจีบเนาะสายเขาก็ถือว่าไม่ได้ยาวมากถ้าเทียบกับตัวเอลมาบีบีก่อนอะค่ะเอลมาบีบีจะยาวกว่านะคะอันเนี้ยสะพายข้างที่ยังไม่ได้เช็คคอร์ดบอดี้เนาะสะพายข้างสำหรับก๊อฟเนี่ยสูง157เนี่ยกำลังดีนะคะแต่ถ้าเป็นเอลมาบีบีมันจะยาวจะต้องเป็นคอร์ดบอดี้ถึงจะสวยนะคะสามารถไปดูรีวิวตัวเอลมาบีบีได้ในคลิปนะคะซึ่งเคยรีวิวไปแล้วเนาะส่วนตัวนี้นะคะสายตรงนี้ก็จะเป็นคาวไฮทั้งหมดนะคะทั้งหมดเลยนะคะเป็นคาวไฮนะคะแล้วก็เรามาดูว่าน้องสามารถจุอะไรได้บ้างเนาะเราก็ไม่รู้ว่าน้องจุอะไรได้บ้างนะคะเราไปดูกันเป็นกระเป๋าตังค์ใบสั้นนะคะอันนี้รุ่นวิกตอเรียเนาะก็ใส่เข้าไปก็คือมันสามารถใส่ได้ทั้งแบบนอนแล้วก็แบบตั้งนะคะก็ใส่ไป
ตั้งไปก่อนนะคะแล้วก็ตลับแป้งนะคะเอียร์โฟนกุญแจรถลิปสติกของที่เราจำเป็นต้องใช้ทุกวันนะคะเดี๋ยวก็จะลองใส่เข้าไปดูนะคะแล้วก็ iPhone X นะคะซึ่งทั้งหมดนี้ใส่เข้าไปแล้วนะคะก็ประมาณนี้ก็ยังมีพื้นที่เหลือด้านบนนี้อีกนิดนึงนะคะอีกหน่อยนึงก็สามารถแต่ว่าถ้าเราใส่เยอะเกินมันก็จะหรือถ้าเราใส่โทรศัพท์แบบตั้งก็จะเป็นแบบนี้นะคะซึ่งก็จะมีเกือบถึงสุดละนะคะเราก็จะผูกน้องให้มันเป็นขนมจีบซึ่งเราก็เพิ่งได้มามันยังแข็งมากยังไม่รู้มันจะจีบได้แค่ไหนเนาะมันก็จะผูกเนี่ยค่ะมันก็จะผูกแบบเราต้องจัดทรงมันนิดนึงเพราะว่ามันเพิ่งได้ของมามันค่อนข้างที่จะแข็งนิดนึงนะคะเราก็มัดประมาณนี้นะคะเขาก็จะมาประมาณนี้นะคะผูกจริงๆมันผูกแน่นได้กว่านี้อีกล่ะค่ะคือแบบดึงให้มันแน่นเข้าไปเลยแต่ว่าโดยส่วนตัวก็ว่ามันตรงเนี้ยมันสามารถหยิบของได้โดยที่แบบไม่ต้องมาดึงรูดซิปไม่ต้องมาดึงรูดนี้ออกเข้าออกอะไรเงี้ยเนาะเนี่ยสะพายให้ดูนะคะก็สูง157นะคะก็นะคะโดยส่วนตัวก็ว่ามันกำลังพอดีสำหรับสะพายแบบนี้นะคะหรือจะเป็นคอสบอดี้ก็น่ารักนะคะนะคะนี่คือประมาณนี้ค่ะ